ุดยอดวัตถุมงคลเหรียญดังเมืองส้มโอนครปฐมหลวงพ่อแช่มวัดตะก้องพระเกจิลือนามหลวงพ่อแช่มอินทโชโตพระเกจิอาจารย์แห่งลุ่มน้ำนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมอีกรูปหนึ่งที่เป็นที่เคารพศรัทธาของพุทธศาสนิกชนทั้งใกล้ไกลท่านเป็นผู้ทรงวิทยาคมและพุทธาคมเป็นเลิศเจ้าของฉายาเหรียญปืนไขว้เป็นพระเกจิอาจารย์สมัยเดียวกับพระเกจิอาจารย์ชื่อดังมีชื่อเสียงหลายรูปอาทิหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมหลวงพ่อจาดหลวงพ่อจงหลวงพ่อคงหลวงพ่ออีและพระครูบาศรีวิชัยเป็นต้นวัตถุมงคลของท่านเป็นที่เคารพเลื่อมใสและได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางโดยเฉพาะเหรียญรูปเหมือนรุ่นแรกซึ่งสร้างเมื่อปีพ.ศ. 2484ถึง2485เพื่อแจกทหารหารที่ผ่านสงครามอินโดจีนว่ากันว่ามีพุทธคุณเลิศล้ำในด้านคงกระพันชาตีฟันแทงไม่เข้าเลยทีเดียวรูปทรงของเหรียญก็ออกจะแปลกกว่าเหรียญรูปเหมือนอื่นๆซึ่งส่วนใหญ่นิยมสร้างเป็นเหรียญรูปไข่หรือรูปทรงเสมาแต่เหรียญรูปเหมือนหลวงพ่อแช่มรุ่นแรกนี้ขอบโดยรอบจะหยักเป็นมุมแหลม16หยักเท่ากับอัตราโสรสมงคลพระเจ้า16พระองค์พอดิบพอดีและดูสวยงามมากกล่าวสำหรับประวัติของหลวงพ่อแช่มอินทโชโตท่านเป็นชาวนครปฐมโดยกำเนิดเกิดเมื่อปีพ.ศ. 2405ตั้งแต่เยาว์วัยได้ศึกษาร่ำเรียนอักขระทั้งภาษาไทยและภาษาขอมกับพระอาจารย์จ้อยวัดดอนเจดีผู้เรืองวิทยาคมพระอาจารย์เห็นถึงคุณวิเศษและความใฝ่ใจของหลวงพ่อแช่มจึงประสิทธิ์ประสาทวิทยาการด้านพุทธเวชพร้อมเคล็ดลับต่างๆให้โดยไม่ปิดบังซึ่งท่านก็สามารถเรียนรู้ได้อย่างแตกฉานต่อมาเมื่ออายุครบบรรพชาท่านจึงเดินทางกลับมาอุปสมบทหน้าบ้านเกิดที่วัดตะก้องได้รับฉายาอินทโชโตท่านมุ่งมั่นศึกษาด้านคันธธุระวิปัสสนาธุระและฝึกฝนวิทยาการที่ได้ร่ำเรียนมาจนเกิดความเชี่ยวชาญนอกจากนี้ยังได้ฝากตัวเป็นศิษย์เพื่อศึกษาเพิ่มเติมจากพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดนครปฐมในสมัยนั้นอีกด้วยอาทิหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วหลวงพ่อทาวัดพะเนียงแตกจนเป็นที่กล่าวขานล่ำลือกันว่าท่านสำเร็จกสิณถึงชั้นอภิญญาทีเดียวท่านมรณภาพเมื่อปีพ.ศ. 2490รวมสิริอายุ86ปี76พรรษาวัตถุมงคลต่างๆของท่านล้วนได้รับความนิยมและเป็นที่แสวงหาอย่างสูงเนื่องจากพุทธคุณเป็นเอกทั้งสิ้นอาทิเหรียญปั๊มรูปเหมือนทรงเสมาปีพ.ศ. 2485พระดินหน้าตะโพนและพระขุนแผนหน้าตะโพนรวมถึงเครื่องรางของขลังประเภทธงเสื้อยันผ้าเช็ดหน้ามหานิยมผ้าประเจียดแดงตะกุดฝาบาทพระพายเพชรผงผสมดินหน้าตะโพนลูกสะกดประหลอดแต่ปัจจุบันหาดูหาเช่าได้ยากยิ่งนักเพราะผู้ครอบครองต่างหวงแหนโดยเฉพาะเหรียญรูปเหมือนรุ่นแรกซึ่งสร้างขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2484ในช่วงที่เกิดสงครามมหาเอเชียบูรพาทหารญี่ปุ่นยกพลเข้าสู่ประเทศไทยลูกศิษย์จึงขอให้หลวงพ่อแช่มสร้างเหรียญพระเครื่องท่านจึงได้สร้างเหรียญพระเครื่องขึ้นเป็นรุ่นแรกและก็ปรากฏพุทธคุณเป็นที่เล่าลือขจรไกลเหรียญรูปเหมือนหลวงพ่อแช่มรุ่นแรก
สร้างเป็นเหรียญปั๊มขอบหยักบางทีจึงเรียกกันว่าเหรียญพัดพุทธานหรือเหรียญกงจักรมีหูในตัวแล้วเชื่อมต่อด้วยห่วงกลมโดยสร้างเป็นเนื้อทองแดงมีทั้งแบบลมดำและไม่ลมดำด้านหน้าตรงกลางเป็นรูปเหมือนหลวงพ่อแช่มนั่งคองจีวรห่มคลุมเต็มองค์มือข้างซ้ายยกขึ้นและมีอักขระขอมตัวนะที่ฝ่ามือไม่มีอาสนะสำหรับรองนั่งแต่กลายเป็นปืนไกว้แทนซึ่งเป็นอุปเทศอย่างหนึ่งทางไสยเวทเรียกกันว่าข่มอาวุธหรือเรียกว่าเป็นการตัดไม้ข่มนามโดยรอบมีอักษรไทยว่าหลวงพ่อแช่มวัดตะก้องมีอักขระขอมตรงอกเป็นตัวอะและบริเวณโดยรอบท่านอ่านว่านะโมพุทธายะในหยักทั้ง16หยักมีพระนามย่อพระเจ้า16พระองค์เหรียญรูปเหมือนรุ่นแรกนี้ยังแบ่งแยกออกเป็น2พิมพ์คือพิมพ์หูเดียวและพิมพ์2หูมีความแตกต่างกันที่ใบหูของรูปเหมือนหลวงพ่อแช่มถ้าเป็นพิมพ์หูเดียวหูที่รูปเหมือนจะมีเพียงหูข้างขวาของท่านเพียงหูเดียวส่วนพิมพ์2หูรูปเหมือนจะปรากฏหู2หูแบบปกติแต่พิมพ์หูเดียวจะมีจำนวนน้อยกว่าจึงเล่นหาได้ยากกว่าสนนราคาเช่าหาจึงสูงกว่าแต่ที่แน่ๆไม่ว่าจะเป็นพิมพ์ไหนก็ตามเหรียญรูปเหมือนหลวงพ่อแช่มรุ่นแรกปีพ.ศ.2484ก็นับเป็นเหรียญเก่าแก่ที่มีความเป็นเลิศในด้านพุทธคุณคุ้มครองป้องกันพยันอันตรายต่างๆได้ดีนักแล